พี่น้องครับวันนี้มาเบิ่งเรื่องเด็กน้อยกินต้มไข่พระชาติเจ้าเป็นอย่างนั้นจะเคยกินต้มไข่ป่ะครับเคยแต่ผู้ใหญ่นี่ก็กินคือกันชี้แต่ขี้แตนพระชาติเจ้าว่ากินอยู่ตัวต้มไข่ต้มไข่น่ะเมียผมเฮ็ดแซ่บที่สุดที่แต่อันนี้ข่อยสิพามาเบิ่งมีบุคคลท่านนึงเพิ่นใจบุญข่อยบ่ได้ไปว่าเพิ่นน่ะเพิ่นบ่ได้ตั้งใจครับเพิ่นไปบนบนไว้บ่รู้ว่าบนเรื่องหยังเพราะเรื่องสำเร็จแล้วเพิ่นเลยไปแก้บนโดยการต้มไข่หมื่นหน่วยหมื่นฟองครับพ่อใหญ่ทราบต้ม 30,000 กับพี่น้องเกียรติสอนจ้างกับบ่แล้วพ่อใหญ่ทอกับยายเมื่อวานต้มกับบ่แล้วกันหมื่นหน่วยนี่หมื่นหน่วยหน่วยละ3บาทพี่ว่าเป็นเท่าไหร่เป็นเงินจังหวัดโอ้ครับหมื่นฟองแล้วบัดนี้เด็กน้อยโรงเรียนศึกษาสงขลาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กินแล้วขี้แตกขี้แตนผู้ลางคนถึงกับสลบครับเพิ่นบอกว่าเสื้อโลกเป็นสีภาษาอังกฤษซาโมเนล่าเวิร์นและยายให้บอกอีกก่อนสิบ่คือเก่ากันภาษาอังกฤษให้บอกทีครับนะครับ470คนนี่กระจองง้องกระจองง้องเลยครับเข้าโรงพยาบาลปัวกันสนั่นวันไหวแยกโรงพยาบาลไปแล้วก็มีแล้วก็334คนส่งกลับไปรักษาที่บ้านทั้งหมดนี่มี400กว่าคนแล้วบัดนี้ยังมี136คนกับส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆนะครับโอ้ยเป็นตารุตวนศาสตร์พยาชาติครับนี่แหละครับเอาไปเอามาเพิ่นยังมีการส่งใครเนี่ยไปโรงเรียนคนตาบอดไปโรงเรียนคนชราโรงเรียนคนพิการโรงเรียนผู้สูงอายุเนื่องมาจากอาหารเป็นพิษเนื่องจากว่ากินไข่ต้มอันนี้ก็ต้องขอฝากเตือนผู้ปกครองนะครับที่เฮ็ดอีหยังภาชนะมันสะอาดบ่ตอนต้มลงไปเนี่ยมันก็แม่นอยู่มันสุกพะยะครับน้ำฮ้อนขาเสียเด้อันนี้ก็คือเป็นการกินเลือดเด่นของเป็นพระของเจ้าเพิ่นกินแล้วบ่อันกินเย็นกินเพิ่นบ่ถือว่าเป็นเย็นกินดอกเพราะว่าอันก็ธรรมดาการกินเย็นกินนี่ก็บ่ถือว่าเป็นผิดเป็นพระอีหยังดอกเพียงแต่ว่าภาชนะที่รองรับนั้นมีเชื้อโรคหรือไม่มีสิ่งสีสกปรกเกลื่อนปนหรือไม่นะครับเป็นพิษเป็นไฟจากได้เพิ่นกินแล้วเพิ่นอาจสิเป็นทุยเทน้ำลายใส่มันก็สิท้องเสียตัวบ่แม่นเจ้าเคยเฮ็ดนี่บ่ได้ทางหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าระหว่างเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กน้อยนักเรียนนี่แหละครับครับผมเด็กๆที่นอนป่วยถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่อยากให้ทุกโรงเรียนครับตรวจสอบดูแลอาหารให้เกิดความสะอาดถูกสุขอนามัยเนื่องจากว่าเป็นเหตุการณ์ที่บ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่วนผู้บริจาคแม่จะมีเจตนาดีแต่ก็ขอให้รอบคอบตรวจสอบดูอาหารที่จะไปบริจาคว่าแต่จังไหนกับคนที่บริจาคนี่เพิ่นก็รับผิดชอบครับไปดูแลกับการเจ็บป่วยของลูกๆหลานๆนักเรียนอยู่พอมันเป็นจำนวนมากอันนึงนี่คือเรื่องจริงนะครับเนี่ยการที่ไปบนบานศาลเก่ามันสิมีเจ้าจำเห็นบ่ครับเจ้าจำนี่สิเอาได้หัวหมูเป็ดไก่นี่มันสิไปเจ้าจำนี่สิไปจุดธูปบอกก้อนไปบอกเก่าครับเป่าสักเคเทวดาให้เจ้าที่เจ้าทางที่สังสิงศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่มากินครับในขณะที่เพิ่นบ่ได้มากินน่ะเพิ่งไปล้างมืออยู่นี่เอาเพิ่นอิ่มแล้วว่าซั่นเพิ่นว่านกออกมากินกันบัดนี่ในขณะนั้นเพิ่นก็เกิดอาการโมโหต่ออันนี้โอ้ยนี่บ้านผมเพิ่นกินบ่อิ่มสิยังบ่ปูกินบ่อิ่มซั่นปูกําลังไปล้างมือโยขึ้นมาถูบ่ทันได้เบิดดอกอยู่ปูอิ่มละซั่นพวก3รอบมากที่มันทั้งเหล่าทั้งหัวมิดหัวหมูหัวไก่มาปั่นกันกินไปเตะเจ้าจำครับเป็นโรคตับท้องแข็งยังมือแรกมันยังมือตื่นมันยังมือเศร้าเก็บท้องอันนี้คือเรื่องจริงครับพระเจ้าท่านเจ้าจอไปเข้าฝันบอกว่านี่ผมว่าปูหัวตะไปล้างมือนี่แม่กาถอป่วยขึ้นมาแล้วเพิ่นนี่บอกว่าปูอิ่มแล้วกาถอไปหลายแล้วผีจ้อปากไม่ให้เจ้าว่าหุยหลีเรื่องนี้อยู่เนี่ยอันนี้พญาชัดย่าไปลบลู่เคยมีบ้านข่อยพญาเคียนพญาเคียนบ้านข่อยปากแล้วเบือกนะแล้วดังเบือกนะเราเป็นคนดังเบือกคือแต่ธรรมดาโสดนะครับคนเขามันเลือกเกิดว่าอะไรเนาะแต่ว่าอันนี้เอามาบอกสู่ฟังกันสิเราเป็นคนดังเบือกปากเบือกขึ้นมาหอดดังเบือกโอเคนะเป็นเบือกขึ้นมาสิเราบ้านนี้มือหนึ่งเราไปเลี้ยงง้อเลี้ยงควายอยู่หันข่อยกับว่าขึ้นมาย้ำปะปูสี่ย่านเราแต่เนี่ยพญาเคียนนี่เป็นคนมาต่อไปเลี้ยงง้อเลี้ยงควายแล้วก็รอดไปไหวย้ำปะปูสันว่าย้ำปะปูเลยมาเข่าฝันพญาจำบอกมาเคนมึงอย่าไปเลี้ยงง้อแถวนั้นกูย่านมันมาสันว่าพญาจำนี่เก็บท้องเลยบอกมาเคนมึงอย่าไปเลี้ยงง้อเลี้ยงควายแถวนั้นมันไปไหวกูย้ำเด็กกูผวามันย้ำนั่นเลยแสดงว่าเราดังเวอร์ขึ้นบ้างสิมันเป็นย้ำปะปูย่านเราแต่เนี่ยถ้าให้บักเคียนไปเลี้ยงง้อจะให้มันไปไหวกูเห็นย้ำเด็กกูผวาหลุดมาสันว่าครับอยู่ตำบลบงเนื้อนี่อำเภอสว่างนี่ครับเปลี่ยนเจ้าจำปีละ3เทื่อบ่มีผู้อยากเปลี่ยนเพิ่นก็ดีแล้วย่ามซุนย่ามมันพูดดิเขาสิไปไหว้เด้ไปไหว้ไปไหว้ปู่บาดนี้3รออยู่นํามื้อนั้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่หั่นเรื่องเหล่าขาวทั้งหัวเป็ดทั้งหัวไก่ทั้งหยังมีเบิดเด้ถูกบ่ทันได้เบิดดอกปู่อิ่มแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าตั้งแต่โดนกระทืบตีนปู่เตะอ้าวปู่หัวต้องไปล้างเงื้อติว่าเอาของมาถวายเนาะนี่คือกันล่ะใครหมื่นฟองนี่จักปู่ท่านได้กินก็บ่ได้ได้กินเพราะฉะนั้นนี่การเป็นเจ้าจำนี่บ่แม่นธรรมดานี่การผู้ใดได้เป็นเจ้าจำผมสิเว้าอยู่ไงก็เกือบผู้ใหญ่บ้านบุรพออยู่ในหมู่บ้านนั่นทั้งกิ้ว6หลวงพ่อท่านเสด็จพ่อกิ้ว6ครับผมเคยบอกว่าเจ้าจำเนี่ยเขาเจ้าสิมีของศีลของไหวไปแม่นว่าล่ะบ้านนี้เพิ่นบอกว่า
เพิ่นก็เว้ากับปู่ได้แม่สามารถที่จะเว้ากับผีได้จำนี่สามารถเว้ากับผีจุดทูบจุดเทียนมัดนี่จ้าทอดแล้วก็เอาของมาเซ็นใบมีข้าวปลาอาหารมีของหวานของข้าวท่านั่นท่านี่แล้วก็เว้าไปครับบัดนี้เอามาแก้แล้วเอาดวงแล้วสิดีบ่ถ้าดวงดีเนี่ยขอให้นี่แล้วมันมีใหม่จริงสิบ่ล่ะมีใหม่สิถ้าปู่ยังบ่ทันได้พอใจมันสิเหยียดบ่ถึงจังว่าคอยสังเกตอาการเล่าลําหดไว้อยู่แม่เล่าหดไว้เล่าบ่เหยียดแต่ว่าถ้าปู่พอใจนี่ถ้าเราพอใจคือหมายเข้ามาของอาหารข้าวหวานถูกต้องหมดนั่นล่ะครบบริบูรณ์ตามที่เราต้องการแล้วขอให้มือขน้อยนี่ยืดไปได้ก็ยืดออกนะแม่นแล้วจะหดไว้ร้องเจ้าบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นกระจ่ำกระจ่ำคือคนที่สามารถกับพี่ได้เนี่ยผู้ใดได้รับตำแหน่งนี่บ่แม่นธรรมดาต้องเป็นคนมีศีลเป็นคนมีธรรมต้องปฏิบัติตัวได้เติบเนี่ยไม่ผิดศีลนะครับบ่มุสาบ่ผิดลูกผิดเนี่ยคนบ่เมาเหล่าบ่ลักสิ่งลักของเป็นคนอยู่ในศีลกินในธรรมการพ่อเฒ่าข่อยก็เป็นพ่อยาจำเหมือนกันเด้เพิ่นก็บ่ผิดศีลแหละแต่ว่าพวกไปนั่งถ่านนะพวก3ล้อก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะเพิ่นยิ้มละเพิ่นจ้ำเพิ่นยิ้มละปู่ยิ้มละเอาซั่นครับอันนี้ก็คือห่วยงวกขึ้นมาแล้วย่อไปแล้วกูงวกจะไปล้างมือขึ้นมาแล้วมันย่อนี่จากกูแล้วซั่นครับถ้าผมได้ยินคําว่าคุณปู่เนี่ยการที่เราไปเขมรนี่ครับผมอยากให้พญาชาติเว้าสู้พี่สู้น้องฟังอยู่ดอกพอเรื่องนี้คนไทยสนใจนะครับเดี๋ยวไปหยังไปกับพญาชาติ115ไปครับผมว่าแท้งพรรคประชาธิปัตย์เพิ่นก็เว้าว่าบ่แม่นไปเรื่องนี้นี่มีผลประโยชน์ทับซ้อนบ่ว่าท่านว่าเพิ่นก็ออกมาโอ้ยผู้อันผู้สื่อข่าวถามว่าการไปเขมรครั้งนี้มีผลประโยชน์ทับซ้อนบ่เพิ่นบอกโอ้ยบ่มีดอกว่าท่านว่าเสื้อว่าเมื่อนี้ผู้ซอยรัฐมนตรีผู้ซอยรัฐมนตรีชี้แจงทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศเขมรก็ไปพบฮิลลารีคลินตันนี่วันที่13ซึ่งวันที่13นี่จะตรงกับวันที่ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่นสิวินิจฉัยมติของศาลรัฐธรรมนูญสิออกมาเท่าใด4-4บ่หรือสิเป็นเท่าใดก็แล้วแต่ว่ากุนซื้อเพิ่นจัดให้ไปแล้วจัดไปที่ประเทศเขมรไปพ้อกับนางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาไปพูดปาฐกถาในภาคเอกชนและไปหาหรือยังเป็นทางการกับประเทศกัมพูชาซึ่งถือเป็นเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียนเราก็ควรจะไปหาหรือทวีภาคีซึ่งจะมีโอกาสนัดหาเรื่องกัน 2-3 ข้อเพิ่นบอกว่านี่ตอบคำถามบ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนว่าซั่นว่าเมื่อถามว่าจะมีการหาเรื่องกันแล้วนี่เขาพวิหารบ่นางสาวยิ่งลักกาว่าคงจะคุยในแง่รายละเอียดหรือคุยในแง่ของการทำงานมากกว่าส่วนการที่จะไปตกลงอีหยังนั่นตัวเองยังบ่ทันได้ไปเฮ็ดเพราะอีหยังล่ะครับผมมาวิเคราะห์ทุกนี้ว่าแล้วบ่มีปัญญาปานนั้นดอกเบิ่งคิวสังเกตคิวเราคือคุณชาชาติคุณชาพงครับคิวคุณยิ่งลักเนี่ยบ่คิวคือคิวอีกานี่อันนี้เปรียบเสมือนกาขาวนี่กาลากินี่คนกาลากินี่นี่กาขาวของเมืองลูกกาไปวันแท้นอนเจ้าเรียบร้อยเลยเจ้าคือจัดหนักแต่มื้อนี้แต่ดีแล้วข่อยก็บ่อยากไปเว้าเกี่ยวกับพื้นเพของคนดอกเพราะว่าคนเฮามันเลือกเกิดบ่ได้การประพฤติตัวถึงสีแหลกเลี้ยวๆแหลกก่อนมาเป็นนายกอันนั้นข่อยบ่เว้าถึงแต่ว่าข่อยให้อภัยอยู่เพราะว่าคนเฮามันเลือกเกิดบ่ได้อดีตบ่มีผู้ใดสามารถไปแก้ไขได้แต่ปัจจุบันสิครับท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านคือผู้นําของประเทศทาเลนมากลูกท่านก็คือโตขุนใหญ่แหละครับถ้าเป็นนักรบท่านคือขุนศึกแต่ว่าท่านที่ปัดความรับผิดชอบบ่ได้เรื่องเล่าที่จะเกิดขึ้นในวันที่13กับบ้านกับเมืองเฮานี่ท่านจะละหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มันเหมาะสมแล้วบ่บ้านเมืองมีเรื่องแตกตึมๆอยู่นี่ท่านสิหนีไปโดยบ่เหลียวแลนี่มันบ่คือการที่เขาประชุมสภาท่านหนีไปเสวยสุขผู้เดียวหลับๆ2คนอยู่4ซีซั่นแบบนี้มันก็บ่ถูกต้องนี่ท่านก็สิหนีอีกแล้วครับพี่น้องครับซุ้มซับขาหลอกแบบนี้ทักษิณบ่อยากเอาน้องสาวอยู่ในประเทศเอาน้องกูหนีพอย่ามนั่นเขาบ่ให้เอาขุนมาเล่นท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์คําเว้าทีเล่าเว้าไปค่อยเชื่อเด้เล่าเรื่องจริงมาเว้าแล้วก็บัดนี้ค่อยศาลตัดสินออกมาผู้นั้นคนว่าเลขสิออก4-4บ่หนอครับผู้นั้นคนว่าเลขสิออก5-3บ่หนอสูตรใด6-2หรือ7-1ก็ถ้าเบิ่งกันผู้นั้นคนก็บอกว่ายกคําร้องผู้ละคนก็บอกว่าแล้วกฎหมายนี่แก้ไขบ่ได้ผู้ละคนก็บอกว่ายุบพรรคผู้ละคนที่ข่อยเว้าก็คือยงยุทธวิชัยดิษฐ์ครับศาลบ่ท่านตัดสินคุณคือเป็นนกลู่ครับแต่ครับคุณบ่แม่นศาลเป็นผู้ขี้ขาดคุณมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ถือว่าบ่กดดันบ่ครับยังสิมาหาเรื่องใส่คุณเทียบไทยเสนาพงษ์อยู่เด้นะครับโอ้ย
ทำให้ติดคุกบ่ยากครับผมเสียวจ้าชาติกับจ้าทอไปติดซอยได้ไปเทียบเจ้าย่านไปส่งจ้าชาติกับจ้าทอไปติดเป็นมูเจ้าและผีเอ้ยครับผมน่าสาบ่มาบ่เป็นยังว่าท่านขอให้ปูได้อาสาก็พอว่าเอาไปจัดต่อยจ้าหน่อยสาจังได๋เพราะว่าปัญหาเรื่องที่แล้วอาสาอยู่เดี๋ยวนี้คือเรื่องงบประมาณงบประมาณของทางราชการที่บอกว่าจะยืมอีกแล้วหลังจากที่ 300,000 กว่าล้านก็ยืมออกมายังใส่บ่ทันได้เหมือนแต่ว่าอย่าลืมว่ายืมออกมาแล้วดอกมันก็มีนะครับบ่แม่นว่ายืมมาไว้ซื่อๆแล้วดอกมันบ่เกิดเนี่ยดอกมันเกิดหรือว่าท่านมีวัตถุประสงค์อีหยังแอบแฝงนอกจากเรื่องของการจัดการและบริหารน้ำเรื่องน้ำนี่นะครับนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าเฮาขึ้นเครื่องเบิ่งนี่นะครับมันสิเป็นวงกลมเนี่ยวงกลมแล้วก็สิมีกำแพงล้อมการล้อมไม่นิคมอุตสาหกรรมแต่ละนิคมอุตสาหกรรมถ้าเกิดว่าปีนี้น้ำมาทอปีปีที่แล้วครับทอปี44ครับเอาบ่แม่นอัน54 54ปีนี้55ท่วมอีกครับท่วมยิ่งจะท่วมหนักก็หั่นกูรู้ผู้รู้เรื่องน้ำครับบ่ว่าจะเป็นอาจารย์ปราโมทไม้กัดนะอันนี้เป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานเพิ่นก็มาวิเคราะห์ว่าน้ำมันไหลมามันสิมากระทบกับพวกนี้มันบ่มีทางไปได้บ่นี่กระทบกับกำแพงน้ำที่ทางรัฐบาลจะก่อตั้งขึ้นมานี่นะครับบัดนี้น้ำมันสิแห้งกว่าเก่าทางนั้นก็ดันมาทางนี้ก็ดันมาน้ำมันสิแห้งแล้วบัดนี้มันสิมาทับเข้าไปในกรุงเทพแล้วกำแพงน้ำที่ตามคลองต่างๆบ่ว่าจะเป็นคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยที่เพิ่นตั้งเอาเฮ็ดเป็นกำแพงสูงๆแต่น้ำมาแต่บัดนี้น้ำมันอัดแน่นเข้าไปถ้าเกิดมันพังล่ะครับคนที่อยู่ข้างคลองนั่นน่ะเรียบร้อยหมดยิ่งจะนักกว่าอันนี้ท่านปราโมทไม้กัดเพิ่นบอกว่ารัฐบาลชุดนี้บ่รู้เรื่องน้ำเลยรู้จักแต่เรื่องของการใช้เงินรู้จักแต่ขุดลอกคล้องเท่านั้นเพิ่นบอกว่ากรณีที่บางระกำโมเดลยิ่งจะหนักแต่เป็นอย่างคือรัฐบาลบ่มียุทธศาสตร์ที่จะไปซอยพี่น้องที่บางระกำเลยหรือว่าในกรุงเทพมหานครบ่มียุทธศาสตร์ที่บอกพี่น้องว่าเฮ็ดจังไหนธนามาปีนี้รัฐบาลบ่มีมาตรการบ่มียุทธศาสตร์ไม่มีความรู้ครับบ่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ยังไม่พอยังไม่มีน้ำใจยังบ่มีความรับผิดชอบหนึ่งถ้าบ่รู้แล้วเพิ่นออกไปเว้าก่อนเห็นบ่เปิดเตือเปตีปอดประสบนี่ออกไปเว้าว่าน้ำสิท่วมหันมื้อนี้เอาไปกับบ่ท่วมพี่น้องครับอยู่รอดน้ำสิบ่ท่วมกลับท่วมแล้วบัดนี้พอน้ำท่วมแล้วเงินเยียวยาเป็นยังไงล่ะบางแม่นางเฮาเป็นยังไงล่ะเรียบร้อยไปเท่าทุกมื้อนี้เขายังบ่ทันได้รับเงินเยียวยาอยู่พวกท่านยังสิไปเสื้อนสวนคนมาปกป้องทักษิณผมมาไปดูแลปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนดีกว่าราคามันสับปะหลังเท่าใดราคาอ้อยเท่าใดราคายางพาราเท่าใดป้องกันคุณราคาหอมเท่าใดให้ไปเบิ่งราคาเข่าราคาน้ำหมดบ่แม่นมาสิแก้ผิดกฎหมายล่างผิดแต่คนควงเท่านั้นเอาจ้าจ้าต่อครับครับผมว่าแนวกันน้ำที่คลองมหาสวัสดิ์พี่น้องถ้าอยู่ตามคลองมหาสวัสดิ์นั่นเป็นตะหน่าห่วงและคลองมหาสวัสดิ์ไปยังคลองพญาบันลืออันนี้ก็เป็นอันแผงกันน้ำหรือว่าไอ้เกาะกันน้ำเนี่ยแนวกันน้ำเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดสูง แล้วก็ที่ลาดบัวหลวงในพระนครศรีอยุธยาพวกนี้ปีนี้จมอีกว่าซั่นปีนี้จมอีกนี่ผู้ลูกกับบ่ว่าจะเป็นท่านปราโมทไม้กัดนะครับแล้วก็ที่ปลายน้ำต้นน้ำหรือว่ากลางน้ำอย่างเนี่ยเพิ่นบ่สามารถที่จะจัดการบริหารได้บ่ว่าที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นผมถือว่าปลายน้ำซะหน่อยดีเนาะปทุมธานีนี่กลางน้ำซะแล้วกรุงเทพกรุงเทพมหานครนี่ปลอดภัยบ่ผมว่ายังบ่ทันได้ปลอดภัยหรอกครับพี่น้องเห็นบ่ครับบริษัท Honda บริษัท Mazda น้อยครับผมครับผมคันบอกเพิ่นว่าบ่เอาอยู่ครับคันบอกเพิ่นว่าเอาบ่อยู่รถมันสิได้เสียหายบ่เป็นพันคันบ่อันนี้เพิ่นก็คือว่าเอาอยู่บ่มีมาตรการป้องกันเด็ดขาดครับพอมันท่วมแล้วก็จะมาแก้ไขคันบอกว่าเอาไม่อยู่แล้วนะรีบขนย้ายรถออกซะบริษัท Mazda เขาก็สิได้เอาออกครับอันนี้บอกว่าเอาอยู่ไม่ต้องตกใจเป็นยังไงพ่อบอกไผลังมากรถ 10,000 กว่าคันครับคันนึงเนี่ยมันเป็นล้านแล้ว 1,000 กว่าคันมันเป็นเงินเท่าไหร่พ่อใหญ่ชาติครับผมคําเว้าคํานี้แหละว่าเอาอยู่นี่ทําให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเจ้าสับสนอลหม่านกับคําเว้าเอาอยู่แล้วบัดนี้พ่อน้ําแห้งแล้วขุดนั่นขุดนี่เด้นี่ไปขุดหม่องหั่นขุดหม่องนี้ซอยได้นิดเดียวครับเพราะว่าการไหลของน้ํานี่ถ้าเกิดว่าเฮาเด็กน้อยๆเนาะครับอันน้ํามาจังซี่เฮาก็ไปกั้นเอาดินทรายนี่กั้นคู่มาพอกั้นคู่มาแล้วถ้าเกิดน้ํามันมาบัดนี้ลองเป้งเบิ่งนูบัดนี้หน้าที่อยู่ต่ํากว่านั่นเป็นจังไหนโอ้โหน้ําท่วมผมต้องขอชื่นชมรัฐบาลชุดนี้ที่ว่าเพิ่นเก่งอีหลีครับเพิ่นซอยให้คนตายเก่งๆครับแต่ซอยให้คนเป็นคนตายนี่เก่ง
ซอยให้คนกำลังสิตายนี่ฟื้นบ่ได้ในอำเภอบ้านดุงนี่ตายย้อนไผตายย้อนฝายน้ำล้นครับถ้าว่าไม่จริงเถียงมาครับสสคนไหนพี่กะกิดเถียงมาตัวใครไปเอาเปอร์เซ็นต์เอาก้อนจนงบประมาณนี่เหลือเงินหน่อยสร้างฝายน้ำล้นบ่แล้วเสร็จในอำเภอต้องเป็นผู้แบกรับภาระเอาไปมากการที่เส้นสัญญาการรับเหมากันครับแล้วก็แน่เพื่อก็ถือว่าเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองในการขุดหลอกคว้างจังฝ่ายนำล้นยุบันดุงเนี่ยเหตุไหนในอำเภอต้องผูกข้อไตแก้ไขปัญหาบ่ตกเพราะว่าคอมมิชชั่นเขาเอาไปหมดแล้วเงินเปอร์เซ็นต์เอาไปยังบ่พอแล้วเงินที่เหลือมันบ่พอที่สิเอามาจ้างแรงงานเอามาจ้างคนในเมื่อเงินหมดแล้วจ้างพยาชาติพยาชาติกับบ่ไปล่ะไปเฮ็ดแทนฟรีจ้างพยาเถาะพยาเถาะกับบ่ไปสิไม่จ้างจ่าพ้องไปไถไปจกกับบ่เฮ็ดเพราะวันครบสัญญาใกล้เข้ามาแล้วครับคนสิตายคนเจ็บปวดคือนายอำเภอครับจึงทำให้ในนายอำเภอต้องมาผูกคอตายเพราะสสในเขตพื้นที่กินเงินงบประมาณสมพื้นเลือกกันเข้าไปส่งเสริมกันคักๆนั่นแหละให้มันไปสุมหัวกันโกงคนที่ต้องออกมารับผิดชอบเป็นนายอำเภอสงสารนายอำเภอสงสารเมียในอำเภอสงสารลูกในอำเภอครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านนายอำเภอด้วยนี่แหละครับก็คือข้าราชการน้ำดีบ่สิเป็นจ่าพงสารคามครับบ่อยู่ใต้อานัดสสคือจังนายอำเภอก็แล้วกันผมออกครับอย่าคิดว่าจ่าพงมันจะมาบีบผมครับอย่าคิดว่าจ่าพงสิผูกข้อตายหลายๆจ่าอยู่ในประเทศไทยนี่ที่เขาบีบบังคับออกมาขับแท็กซี่ก็มีที่เขาบ่เฮ็ดตามอุดมการณ์สสเด้คือจังจ่าชาติครับผมจ่าชาติเมืองขอนแก่นก็ไม่ได้ทำตามอุดมการณ์ของสสมึงอยู่บังนี่มึงอยู่บังนี่ล่าออกแม่มึงเลยขับแท็กซี่นายทหารหลายๆคนขึ้นแท็กซี่สอบถามนายคุณจ่าชาติครับตั้งให้กูไปขาประชาชนบ่กูล่าออกแม่มึงเลยกูมาขับแท็กซี่ดีกว่าให้ผมไปปั่นสำล้อครับถีบสำล้อผมก็ยอมนั่นแหละแต่ถ้าให้ผมไปเป็นลูกน้องนักการเมืองเกียรติอุดมแม่นาสวัสดิ์มาบอกเฉลิมซ้อเฉลิมอยู่บำรุงเฉลิมก็ให้ไวยพจน์อาภรักษ์ทอดาผู้การข่อยบอกข่อยสงสารพันไวยพลตำรวจตีบุญลือกอบางยางแล้วดีนะแล้วหักข่อยแล้วพยายามที่ซอยข่อยโยกนายโยกหลังว่าให้ข่อยออกนายครับอย่ารั้งผมไว้เลยครับผมสงสารนายเดี๋ยวนายจะเดือดร้อนนายรู้ไหมว่าผบ.มันชื่ออะไรมันชื่อไอ้เพียวพันดามาพงษ์นะนายมันชื่อไอ้เพียวพันดามาพงเพราะฉะนั้นนายอย่าเดือดร้อนครับเราดีครับข่อยได้หักกันเกื้อกูลกันมาคุณจ่าพงคุณจ่าชาติครับผมได้ยินตำรวจผมได้ยินข่าวตำรวจแมวๆอยู่เดียวนี่ชุดหนึ่งกำลังซ่อมจู่โจมกำลังฝึกครับกำลังฝึกซ่อมอยู่เลยยูมองได้คอยมาบอกครับครับกำลังฝึกซ่อมเพื่อสิมาฆ่าประชาชนมึงดูทหารนั่นเขาจะเอาบกฆ่าดอกแต่ว่าตำรวจนี่มันฟังคำสั่งบักเพียวพันไม่มีตำรวจผู้หนึ่งอยู่เมืองอยู่ชัยภูมิลูกข่อยไปขายเกียร์แต่กูเห็นบักจ่าพ่อกูยิ่งมันตายถ้าคุณเป็นตำรวจโง่ครับถ้าคุณเป็นตำรวจชั่วๆขนาดนั้นเนี่ยคุณบ่รู้จักสาเหตุความเป็นไปว่าจ่าพ่อเขาไปหอดใสแล้วไปหลืบได้แล้วคุณยังจิตดักดานโง่งมง่ายให้เขาหลอกให้เขาตัวคำเป็นบ้านข่อยทั่วนะครับข้องัดหนีหมาตายได้ครับถ้าเกิดว่าคือคุณจ่าท้อว่าวเนี่ยว่ามีตำรวจไปซ่อมเพื่อที่จะมาข่าวประชาชนเป็นข่าวที่น่าตกใจและเป็นข่าวที่น่าขวัญเสียยังมากผมต้องถามไปยังผบ.ตร.คนปัจจุบันถึงแม้ว่าท่านจะเป็นญาติเครือญาติกับคุณทักษิณก็แล้วแต่ว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยมันส่งผลที่บอกว่าท่านกำลังจะเอาตำรวจดีๆไปฝึกแล้วมาข่าวประชาชนแทนที่จะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บำบัดถูกบำรุงสูงยังกลับมาพิฆาตประชาชนอีกต่างหากที่ขาเขาไม่ได้ใส่ชุดตำรวจมาขาเด้เขาก็ใส่เสื้อแดงเสื้อดำเสื้อห้าเสื้อเหลวอย่างมากก็ได้มาแฝงมันต้องมันก็ขาใส่อาวุธปืนในห้องพร้อมแล้วบัดนี้มีการไปขาเสื้อแดงด้วยกันตายแล้วแล้วก็มาทิมขี่ใส่นายกอภิสิทธิ์เหตุการณ์นี้นะครับไปถามได้ครับผมไม่อยากบอกแล้วเพิ่นสิเดือดร้อนครับมีหมอหนึ่งมาบอกให้พี่ไอ้ฟังเป็นหมอพร้อมบ่บ่เป็นหมอเป็นคนธรรมดาก็เอ้ยมันหมอได้สิไปเอ้ยมันหมอแต่อยู่ใกล้ข่อยก็สิเบิดกระโหลกมันจะบาดเพราะหยังครับเพราะว่ามันบอกว่าสิจ้าชาติห่างๆก่อนบ่บ่มีพูดไปสิแล้วกินข่อยกินคือเบ้าเราแล้วเด้เพิ่นมาหลงเพิ่นมาหลงบ่อ่ะข่อยนี่นะเป็นผู้ขาพี่น้องเสือแดงเองเพราะหยังเพราะว่าข่อยได้เงินเขาบอกข่อยเพราะหยังเพราะว่าเวลานั้นจตุพรพรหมพันธุ์บ่ว่าจะเป็นณัฐวุฒิเขาต้องทิมฉี่ใส่อภิสิทธิ์เพราะว่าสถานการณ์แพ้เขาแล้วสู่เขาว่าไรต้องทิมขี่ใส่เขาก็คือโดยการมายิงคนเสือแดงตายเราโยนความผิดให้รัฐบาลนะครับเดี๋ยวนี้หมอนยังยังอยู่ดิยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ผมเคยเอามาประกาศออกอากาศเอาจังซี่ถ้าเกิดว่าพี่น้องตำรวจเฮาถ้าบ่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผมกับเพิงตำรวจบ่ได้ท่านในยุคผบ.ตร.คนนี้แต่ว่าผมสิไปเพิงกับพี่ท้องดีน้ำแสงโคน
ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยซึ่งมื้อนี้มื้ออื่นเนี่ยครับเพิ่นสิไปให้กำลังใจศาลรัฐธรรมนูญผมคิดว่าพวกนี้ถึงแม้ว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเคยปราบปรามกับพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนี่แต่ว่ามื้อนี้ความรู้สึกดีๆมันกลับมาเพราะว่าคนพวกนั้นบ่แม่นกลับมาทำร้ายประเทศชาตินี่เขามาเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นมื้อนี้3จาขอให้กำลังใจไปยังพี่ท้องดีนะครับครับมั้ยครับพอยายท้องปักพอพี่อดิศรเนี่ยครับตะกี้แล้วก็เป็นข้าวผนิตเก่าของมาแต่ทุกมื้อนี้เนี่ยลูกน้องของพอยายท้องปักเนี่ยมีอุดมการณ์มั้ยครับพี่อดิศรแล้วขึ้นแหลนำเงินครับแท้เป็นด็อกเตอร์พี่เอ้ยกลับขึ้นซะตั้งแต่กี้พี่เคยเข้าป่าเคยมีอุดมการณ์เดี๋ยวนี้ซุ่มเข้าป่าลูกน้องพ่อของพี่เนี่ยนะเขามาปกป้องประเทศชาติมาปกป้องในหลวงมาปกป้องศาลครับแต่ว่าพวกพี่เนี่ยกลับเห็นเงินของทักษิณกลับสิไปทำลายบ้านทำลายเมืองพี่อดิศรพี่ตัวพี่น้องขอนแก่นได้แต่ตัวบ่ได้โดนหรอกครับครับแต่ว่าอีกบ่โดนความจริงก็สิปรากฏพี่อดิศรจะกลายเป็นหมาหัวเน่าเสื้อน้องเถอะพี่ไหวเถอะไอ้โบ้ด้วยความเคารพครับผมเคารพพี่อดิศรครับพี่อดิศรเคยเป่าแค้นผมเคยขึ้นไปร้องหมอลำเคยลำอยู่บ้านสุพจน์อัฐาวงครับผมได้เงินแถม 6,000 วิสาขันทับครับขิ้นฉาว่าข่อยได้เงินแถมหลายกว่าเมียเจ้าของมันก็ได้หลายตะกี้ข่อยกับหุ้นจ้อยรูปรอเมียเจ้าของกับพี่อึ้งยืนนี่แล้วไผกิจอัศรอลงครับผมวันนี้มาจับไม้ออกจากปากข่อยเดี๋ยวให้จ่าพงหยุดก่อนอดิศรแล้วก็ยังเกลียดไม่ให้จ่าพงร้องซั่นว่าเพราะว่าข่อยเสียงนี่ก็ไผกิจพุ่นน่ะมื้อนั้นน่ะเบิ่นแล้วยอมกันครับผมเอาบัตรสิจบก็สิมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ในจังหวัดพญาจาชาติพญายาพงครับครับจังหวัดมหาสารคามครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวนี้หน้าฝนเด้อครับผมตายลูกชีหนูแล้วลูกชีหนูก็คือลูกเหยี่ยวหนูบ้านเฮาละครับไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็ใส่รองเท้าบูทครับครับผมตายผู้นึงแล้วเพิ่นว่าให้ระวังครับก็มีข่าวดีอายุที่2ครับอำนาจเจริญสถานที่ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดดีเด่นครับผู้ใดอยากออกเราออกยาไปออกกันอำนาจเจริญครับผมเอาจากพี่เอาละครับพี่น้องมื้อนี้ครับบ่อยากจากแต่เวลาหักเมื่อไหร่บ่อยากไกลจากพี่น้องเวลานั้นหักจนมาผมจ่าพงสารคามจ่าชาติขอนแก่นจ่าทออุดรอำนาจเพิ่นจากไปพ่อกันใหม่มื้ออื่นสวัสดีครับสวัสดีครับ